ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนหรือที่ใครๆเรียกว่ากฎหมายควบคุมสื่อเป็นกฎหมายที่ก่อนหน้านี้มีกระแสวิจารณ์อย่างหนักบางก็ว่าเป็นการตีทะเบียนสื่อที่ครอบงำประชาชน30องค์กรวิชาชีพสื่อเคยยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อถือเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่อยู่ในแผนงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปด้านสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ยกร่างเสร็จเมื่อวันที่12กันยายน2561จากนั้นกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชน4ภูมิภาคและเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยพันโทพิสิทธิ์ชาญเจริญประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในองค์กรสื่อภาคอีสานได้กล่าวถึงร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าตนได้เสนอปรับปรุงมาตรา17เรื่องโทษทางการปกครองควรกำหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอีกด้วยหลังจากที่ผมได้รับฟังคำชี้แจงของคณะอนุกรรมการยกร่างนะครับผมก็มองว่าการทำงานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้รับสารคือพี่น้องต่างๆนะครับจะได้รับประโยชน์มากนะผมไม่มองว่าสื่อมวลชนได้รับประโยชน์นะครับผมมองว่าพี่น้องทั่วไปจะได้รับประโยชน์เพราะทำให้เราสามารถที่ผู้ที่รับผลกระทบหลายๆท่านอาจจะมองว่าสื่อคือฐานอันดรสีไม่สามารถจับต้องได้ณเวลานี้เมื่อมีพรบควบคุมสื่อออกมาเมื่อท่านได้รับผลกระทบท่านสามารถมาร้องเรียนมาขอความเป็นธรรมตรงนี้ได้เพราะงั้นตรงนี้ครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลดีการทำงานของพี่น้องสื่อมวลชนโอเคเรายกเป็นการยกระดับให้ดีขึ้นแต่ประชาชนทั่วไปนะครับก็จะได้รับอานิสงส์จากพรบ.สื่อนี้ด้วยครับขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำลังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วนพิจารณาอาจมีถ้อยคำที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อยและคาดว่าจะนำเสนอครม.พิจารณาได้ภายในเดือนตุลาคมศกนี้และนี่คือร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปสื่อมวลชนที่เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายปฏิรูปสื่อของรัฐบาลถ้าฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่ราบขาวเพื่อที่นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทมกายเป็นทางเพื่อมวลชน